ายแล้วถ่ายแล้วค่ะถ่ายก็เรื่องความเจ็บป่วยเจ้ากรรมนายเวรอะไรต่างๆแล้วก็
ไปเยอะๆก็เจออันนี้เลยค่ะมีตังค์ไหมคะเราอ่ะไม่มีตังค์แล้วเรียกประกอบตังค์เลยยืมไปจะคืนนี่ยืมได้เลยนะครับยืมได้ไหมครับที่น้ำตกคุณโยมีสามารถโค้งมาได้นะพี่โค้งมาที่นี่ตะกี้ด้วยโค้งมาโค้งมาตะกี้ที่นี่เดินเดินมาข้างหน้าเลยที่นี่มาตรงนี้อุ้มอยู่นั่นแหละอุ้ยสวยมากโอ้โหเขาหน้าได้เขาหน้าได้โอเคไปที่เขาไม่ได้ไปที่เขาแหวกได้ไหมคะต้องอีกแบบนึงได้ไหม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 ได้1 2นี่ถ่ายรูปที่ไหนเจอใช่แม่ถือก็เยอะเยอะ1 2อุ้มก็เป็นกาแฟครับเด็กๆข้างหน้าเลยนะเบอร์ดี้ตรงนี้ครับกล้องกลางเร็วๆอุ้มเร็วๆอุ้มร้อนเร็วเอาป้าเข้าฟ้าเร็วป้าข้าเข้ามาค่ะเดี๋ยวเป็นฟ้าตายแล้วรักษาแม่โอ้หลวงพ่อเงินหลวงพ่อทองจะทำให้เราร่ำรวยเงินทองค่ะอาจารย์อุ้มอาจารย์อุ้มแต่ท้ายคนนะอาจารย์อาจารย์อุ้มวัดกระจอยเป็นนะคะอยากได้เท่าไหร่ระบุจำนวนไปนะคะระบุได้นะคะขอจับพระนี่ขอจับพระนะคะไม่ขอจากแม่ก้อยแม่ฝากมาเร็วแม่ก้อยเร็วขอแม่เร็วขอจะเร็วกว่าทันค่ะแม่ค่ะแล้วอะไรชอบค่ะขอค่าตัวขึ้นอะไรก็ว่าไปนะคะอะไรขอไปที่อุ้มขออนุญาตเข้าไปข้างในแม่อุ้มไม่กลับแม่รู้ว่าจะไปบ้านเท่ากับพ่อเงินเหรอไม่เอาไปเดี๋ยวอยู่ย่างแม่ขอได้ก็จะเป็นการแต่งงานได้ค่ะเงินก็ทั้งฝั่งเราไปขอความเงินกันบ่อยนะคะแนะนำให้บอกว่าของเกลียวบ่อยอ่ะแกโน่อเล็กซานด์ด้วยค่ะอเล็กซานด์ด้วยค่ะต้องขอความสุขในอันที่การงานI'm not going to be able to do that.
ครับผมก็สมภารชนะเป็นประจำเดือนไปเปิดร้านสมัครเราพาเราพาผู้ประราเราพาภายในกิจกรรมนั้นก็จะมีการออกร้านอาหารให้กับผู้ที่มาร่วมงานได้รับประทานฟรีในแต่ละวันนั้นก็จะมีสาธุชนมากราบหลวงพ่อสมภารชนะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสมเด็จพระปิยะมหาราชซึ่งเป็นพระมหาราชเจ้าทั้งสามพระองค์ในผู้มีส่วนสร้างชาติสร้างแผ่นดินจนเป็นมรดกตกทอดให้เราได้อยู่บนพื้นแผ่นดินไทยได้อย่างมีความสงบร่มเย็นหลังจากนั้นก็จะได้ขึ้นพระปรางพระปรางนี้เป็นพระปรางขนาดยอดใหญ่ที่สุดที่ว่าใหญ่ที่สุดก็คือในเขตธนบุรีนี้ยังไม่มีวัดไหนมีพระปรางที่ใหญ่นอกจากวัดอรุณราชวรารามเป็นตาสัญลักษณ์ประจำเขตองศาลบนพระปรางก็อย่างที่บอกมีพระพุทธบาทจำลองพระพุทธเจ้าพระองค์พระศรียักษ์เนตรไตรแล้วก็นั้นสามารถได้ชมความงดงามของศิลปะศิลปะในโบราณท่านที่จงจิตนาบไว้ละเดินทางไปแล้วก็ได้เดินเข้านั่งพยายามตลาดเจ้าแม่ปุริวันนี้เป็นตลาดเป็นวันศุกร์ที่4กันยายนเป็นวันราชการรัฐบาลประกาศที่จะช่วยช่วยเทศกาลสงกรานต์เมื่อปีโควิด19วันนี้วันที่สัญญาโดยปากที่การต้อนรับหญิงอย่าเพิ่งตามคนโบราณนั้นได้ระยะห่างแบบคิดไปแล้วไปไม่ใช่ไม่ทั้งสี่ไปกับไปกับคนเดินคนละผ่านจะมาเลยมามามาหากเราได้ว่าวัดที่ชายานั้นมีความสง่างามทั้งกลางวันและกลางคืนนี่ในชื่อว่าวัดที่ชายาก็สมเด็จเจ้าพญาโรมาที่ชายาท่านคือหน้าเป็นผู้สถาปนาได้ชื่อดาผู้สร้างดาได้กล่าวแล้วเพราะคำว่าพี่ชัยแปลว่าชนะชนะแล้วสมบัติปราชนาแล้วสมหวังแล้วดังพระนามของหลวงพ่อสมเด็จพระสิทธิ์ท่านพุทธเจ้าหรือหลวงพ่อสมปราชนาอย่างที่ท่านครูวิสิตกรรมการท่านบอกว่าอยากจะสมหวังสมปราชนาต้องตั้งจิตอธิษฐานการอธิษฐานที่ทำให้เราได้เป็นการอธิษฐานที่ต่อเนื่องดีแม้แต่องค์เดชพระนามพระเจ้าจะตายรู้เลยพระเจ้าจะต้องอธิษฐานข้อหนึ่งในบารมีสิทธิ์อธิษฐานบารมีอย่างทั้งหลายอธิษฐานหรือตั้งใจอธิษฐานโดยตั้งใจตั้งใจมั่นว่าจะมาวันที่ใดนะในวันที่สี่นี้ตอนนี้ก็อันดับที่
ึกไงแยกกับโลขึ้นดีไหมไปขึ้นกันขึ้นกัน